Get ready ภาพยนตร์ตุ๊ดซี่ and the face ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตเอาล่ะครับคุณผู้ชมขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Get ready ภาพยนตร์ตุ๊ดซี่ and the face และขอเชิญท่านพบกับนักแสดงนำเต๋อเพชรปิงปองเดี๋ยวลงกระไดมาเลยมาหลังจากที่พวกเรา3คนนะครับออกไปตามล่าหาคนที่หน้าเหมือนจะเรียกว่าเดอะเฟกแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเราทั้ง3คนมีลูกทีมครบแล้วถูกต้องก็ต้องบอกว่าไปตามหามาแบบสุดล่าฟ้าเหลืองคือหมายถึงว่าเราหาตั้งแต่กลางคืนจนฟ้าเนี่ยมันเหลืองคือสว่างแล้วแบบนี้เลยขึ้นแล้วใช่ครับผมซึ่งแต่ละคนจะต้องเป็นให้เหมือนเพราะผู้ชนะจะได้ไปเดินพรมแดงว่างานกาล่าของ Susie and the Fake เธออยากเห็นหรือยังอยากกับแม่ถ้าอยากเห็นนี่คือ3คนที่เฟคเหมือนของเราเชิญพบกันงั้นเราก็ต้องแนะนำตัวลูกทีมกับหัวหน้าทีมหน่อยว่าใครเป็นทีมใครกันแน่นะครับเริ่มที่คนแรกทีมผมก่อนเลยครับขอเชิญคุณตูนบอดี้สแลมครับผมคุณดูซะก่อนนะสวัสดีครับผมคุณตูนครับผมคุณพี่มีชื่ออะไรนะชื่อเบียร์ครับแค่น้ำเสียงในการพูดคุณได้ยินหรือเปล่าเนื้อเสียงของเขาใกล้เคียงกับพี่ตูนขนาดไหนพี่ตูนจะพูดเบาๆถูกต้องพูดเบาๆนี่คุณรอยสักของเขาเนี่ยยังเหมือนพี่ตูนเลยนะไหนดูซิไม่ธรรมดารอยสักธรรมดารอยสักเห็นไหมนี่อันนี้ลายเดียวกับพี่ตูนเลยใช่ไหมครับไม่ครับคนละลายผมอยากจะบอกว่าลูกทีมผมเนี่ยความสามารถเยอะมากวันนี้คุณเตรียมความสามารถอะไรที่เหมือนกับพี่ตูนมาให้โชว์กันก็ร้องเพลงแล้วก็ปีนไปผมรู้สึกว่าผมมั่นใจในลูกทีมของผมมากๆเพราะว่านอกจากจะมีรูปร่างหน้าตาบุคลิกภายนอกที่ใกล้เคียงกับพี่ตูนมากๆแล้วเนี่ยเนื้อเสียงด้วยอีกหน่อยคือผมว่าเขาสามารถไปรับจ็อบแทนพี่ตูนได้แล้วก็รู้สึกว่าเออก็มีบางมุมที่เหมือนนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ายังเพลย์เซฟเป็นนิดนึงอ่ะเอางี้งั้นต่อไปเอาลูกทีมคุณไหมก็ต้องเป็นของฉันเลยและนี่คือชาผู้อัมราเย้เด็กในสังกัดของฉันค่ะชมผู้เอื้อมระอาค่ะคือได้หมดโมเมนต์หรือว่าจะเป็นงานแข่งงานอะไรมึมมัมมึมมัมกันทั้งงานจ้ะรอดูจ้ะของกูเอาไงวะเนี่ยอ้าวฮะเดี๋ยวผมบ้างขอเจ็บผมมือให้แจ๊ดชวนลื่นครับผมโอ้โหยอดต่ำยอดต่ำมารยาทดีมารยาทดีวันนี้คุณแจ๊ดพอแล้วอยากจะโชว์อะไรที่คิดว่าเป็นทาเลนต์หรือความสามารถพิเศษของเราเอาเป็นมุกตลกดีกว่ามันคือเข้าทางของผมอยู่แล้วมุกตลกเฮ้ยเตรียมมาเตรียมมาเตรียมมาคนแถวบ้านนี่เลยสมัยนี้ขโมยขจรเยอะมากคนแถวบ้านนี่สายทองหนึ่งสลึงเนี่ยตายเลยนะโดนพ่นเหรอไม่ใช่โดนรถชนตายโดนรถชนตายก็ตลกแหละคุณรอดไหมขอบคุณพี่แจ๊เอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราได้เห็นผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนไปเรียบร้อยแล้ว uh-huh. เราจะต้องเมคโอเวอร์พวกเขาเราต้องแต่งให้แนบเนียนที่สุดซึ่งวันนี้คนที่เราจะพามาเมคโอเวอร์ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนของเราก็คือครับพีชวันเดอร์พีชนั่นเองคนนี้ดังมากพีชวันเดอร์พีชบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่สามารถแต่งหน้าได้ทุกลุคโดยเฉพาะการแต่งหน้าในลุคคนดังได้เป๊ะปังสุดฤทธิ์ความสามารถพวกเธอเอาก็พอจะมีแล้วแต่สิ่งอื่นสิ่งใดมันก็ต้องมีเงาหน้าที่มันต้องเหนือให้ได้และวันเดอร์พีชเนี่ยจะมาช่วยเราต้องครับและส่งทั้ง3คนไปเมคโอเวอร์เลยปักไปวัดกันหน้างานแต่ว่ามันเอียงมาทางเรานิดนึงเหรอเว้ยที่กังวลสุดก็คือเรื่องมุกตลกครับต้องรอดูตอนเมคโอเวอร์แล้วว่าจะเหมือนพี่แจ๊สขนาดไหนพี่ตูนของผมเนี่ยยืนหนึ่งชนะแน่นอนบทลงโทษนี่ไม่มาถึงทีมผมแน่นอนต้องไปโดนไม่ก็พี่เต๋อกับปิงปองแน่นอนโ
ู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3คนได้ทำการ make over เรียบร้อยขนาดนั้นเลยเอามาดูแล้วอยากดูแล้วอยากดูแล้วมาเริ่มกันที่คนแรกเลยกันขอผมก่อนเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตูนบอดี้สแลมเรียกเองคนไทยวินได้ครับผมถึงหลังสุดจะซ้ายมือสุดถึงขวามือสุดวัยรุ่นส่งเสียงแต่ก็เขาจะได้ความใหญ่แรงเลยแต่ว่าเก็บหมดทุกเม็ดนะโอเคโอเคผ่านพี่ตูนคนแรกครับผมผู้แข่งขันคนต่อไปนะฮะอันนี้เป็นเด็กของผมเองต้อนรับแจ๊ดชวนลื่นครับผมสักมุกสักสักขาดต้องมาแล้วตอนนี้เอามุกนี้แล้วกันครับคนแขนขาดดีกว่าคนแขนขาดนี่มันยังไงฮะพี่แจ๊ดมันก่อนมีคนแขนขาดเขาอยู่กับผัวเมียเขาคู่นี่แหละทีนี้เมียเขาจะทิ้งเขาก็เครียดเลยโอ้ชีวิตกูแค่แขนขาดทำไมลูกเมียก็ต้องทิ้งก็เป็นตึกเลยเขาคิดในใจแล้วกูจะฆ่าตัวตายแล้วในเมื่อลูกเมียกูก็ไม่มีกูจะอยู่ไปเพื่ออะไรวะก้มไปมองข้างล่างเจอลุงคนหนึ่งแขนขาดมาเล่าเลยยืนเต้นอยู่ข้างล่างเขาแขนขาดทำไมเขามีความสุขวะแขนขาดแต่ยังเต้นได้ถูกต้องเขาเลยไม่กระโดดเลยเดินลงมาข้างล่างลุงทำไมลุงแขนขาดทำไมชีวิตลุงมีความสุขทำไมลุงถึงเต้นได้ล่ะกูไม่ได้เต้นหรอกกูเกาหลังจะเกาไม่ได้กูไม่ได้เต้นหรอกกูเกาหลังจะเกาไม่ได้อ้าวโอ้ยมึงตบกูทำไมเราบัดโอเขาเล่นโอ้ยก็เทนกันมายังไงเนี่ยรอคอยตั้งนานมันก็ได้ฮาอยู่โอเคยังไงให้ในราคาของความแบบเหมือนในภายนอกคือแบบไม่พูดไม่อะไรคือใช้พี่แจ๊ดเลยแน่นอนต้องเจอของจริงและนี่คือคนที่ปั้นมากับมือเองPlease welcome จงทูอาเฮียเออาเกตพี่สุดโอ้ยสวยมากแม่ยืนหนึ่งในเมืองคานนะเมืองกาญนั้นก็ยืนงานชีฟนะก็มาอ้าวอีเจ๊นะไปหน่อยอีเจ๊เมื่อไหร่จะได้วะโอ๊ยถ้ามึงรีบขนาดเนี้ยมึงไม่สั่งมาแต่เมื่อวานละอีกเฮ้ยงานคานเองงานชีฟงานอะไรใดบ้างงานชีฟสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหสุดยอดมาก3คนเนี่ยหลังจากผ่านการเทรนแล้วก็การแบบเมคอัพกรูมิ่งกันมาแล้วครับผมทุกคนเนี่ยเหมือนมากๆแต่ผมเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินว่าถ้าเกิด3คนเนี่ยออกไปสู่โลกภายนอกล่ะไปเจอผู้คนชาวบ้านชาวเมืองล่ะเขาจะจำได้ไหมว่าจริงๆแล้วคนนี้คือใครแล้วเราจะให้คนข้างล่างโหวตเลยว่าใครอ่ะจะเป็นคนชนะไปกันเลยที่สำคัญได้ดูก่อนคนไทยทั้งประเทศเพราะมันคือวันที่3ธันวาคมนี้ดูก่อน2วันเลยแล้วข่าวดีแมตช์ที่2นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณหน้าตาเหมือนดาราหรือว่าเซเลบริตี้คนดังคนไหนให้รีบเข้ามาสมัครกับรายการของเราเพราะเราเฟ้นหาคนที่หน้าตาเหมือนซูเปอร์สตาร์คุณมาสมัครได้ที่เพจ Diary Tutsi ของเราเลยครับเฮ้ย
เราจำได้หรือเปล่าเราไปเจอคนคนหนึ่งมานี่ที่หน้าเหมือนพี่เติ้ลพุ่มกับของเราใช่ไหมพี่บอมใช่ไหมงั้นเรามาทำอะไรสนุกกันหน่อยดีกว่าพี่บอมเราจะเอาพี่บอมเนี่ยที่เหมือนพี่เติ้ลเนี่ยครับไปแกล้งพี่เติ้ลดีกว่าดีไหมเฟกในเฟกเฟกในเฟกในเฟกให้มันเข้าคอนเซ็ปต์โอเคงั้นช่วงหน้าเราไปดูบรรยากาศงานแถลงข่าวดีกว่าว่ามันจะสนุกสนานแล้วก็เป๊ะปังกะละมังโลขนาดไหนช่วงหน้าครับผมกลับมาเจอกันแน่นอนGet ready! ภาพยนตร์ Tootsies and the Fate!